after the beach garden we rest, and then we are going to eat. I have the mood for the chicken today. Let's go how it look like.สวัสดีพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าอีกครั้งพี่น้องวันนี้จะพาไปชมเมืองใหม่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาก็จะมีการจัดเรียกได้ว่ามีประตูอะไรต่างๆที่น่าดูน่าชมตรอกซอกซอยประตูสวยๆให้เบิ่งแบบนี้พี่น้องคลิปนี้จะไม่มีสาระมากมายเท่าไหร่เลยพี่น้องเด้อต้องบอกกันไว้ก่อนเด้อจ้ะก็เรียกได้ว่าเดินมาตามตรอกซอกซอยตามถนนเนี่ยคงจะเหมือนกับพัทยาเชียงใหม่บ้านเรานะพี่น้องจ๋าแต่ว่าอากาศนี้ดีมากเลยนะพี่น้องเนาะก็มีผู้คนแล้วก็จะมีคนมายืนเรียกเหมือนที่บ้านเราเลยนะพี่น้องนะเขาก็จะอัธยาศัยดีจับไม้จับมือแล้วก็เรียกเข้าร้านอย่างนี้พี่น้องจ๋าเนาะเหมือนบ้านเรานะพี่น้องย่างไปเรื่อยๆพี่น้องก็จะเป็นร้านแบบนี้เขาจะเป็นช่วงพรบค่ำพี่น้องจ๋าตอนที่แบบว่าพรบค่ำนี่จะนานก็คือทวายไลน์นะพี่น้องเนาะก็จะมีร้านเยอะแยะมากมายเดินไปเจอโบสถ์ที่หนึ่งพี่น้องจ๋าสวยๆแล้วก็จะมีพื้นโมเสกไปดูกันว่าเป็นยังไงพี่น้องGuys, check this. All the rocks is very beautiful, and this is the Orthodox church. Orthodox church. It look nice when it's twilight. Look. Yay! Cool. Let's go. ดอกเฟื่องฟ้าก็สวยๆพี่น้องละกาคอยกาไปว่าจะไปกินไก่แต่คงไม่มีไก่วันนี้ก็เลยจะพากันไปกินอาหารจีนหรือว่าอาหารอินเดียนั่นแหละพี่น้องอยากกินอะไรเผ็ดๆน้องจ๋าลองไปดูกันว่าจะมีอะไรกินไหมโอเค Cheersพี่น้องมานั่งกินข้าวยวนทั้งนอกอันข้างถนนเบิ้งแม่ไม่ถึงอันต้นอะไรอ่ะอีตูปลูกไว้เต็มอยู่คุณอ่ะที่คุณก็มีพักอีตูปลูกไว้กันยุ่งเด้อพี่น้องมันปลูกไว้กันยุ่งคุณไม่ได้ปลูกไว้ให้ได้อาหารตลกเนาะ The ride is coming duck barbecue. This is a red curry. Yep. A special rice. Okay. Thank you. Guys, we are going for the Indian food, Asian food today. A little bit Chinese and a little bit spicy. Take a look. Beef with red curry and fried rice. Focus. And what is that? Duck. Duck. Okay. Good appetite. Okay, guys, the food is done, and I think we have some plans to go meeting some old friends, also tourists here, just like us. Let's go, guys. Look at this shop. It's owner is a old friend from us, but now he's not here anymore. So take a look. The flower. It's nice, yeah. ยางว่นกันมาตอนแรกพี่น้องชอบมากก็คือร้านตรงนี้เขาจัดร้านได้แบบว่ามีความน่าร่มรื่นของต้นไม้แล้วก็ผู้คนก็กินกันแบบข้างๆแบบนี้พี่น้องน่ารักเลยนะพี่น้องเนาะบ่ต้องเป็นร้านใหญ่ก็มีความสวยงามได้นะพี่น้องเนาะแล้วก็เดินไปอีกร้านหนึ่งก็จะมีคนเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปเจอน้องแมวพี่น้องเป็นร้านของคุณนายคริสตินเพื่อนของพ่อใหญ่พี่น้อง Cat Helloหลายคนถามมาว่าอยากจะเห็นร้านเก่าของนางงามนะพี่น้องนี่ก็คือร้านเก่าที่ตอนนี้ได้ขายไปแล้วนะพี่น้องเนาะเป็นบ้าน2ชั้นพี่น้องเป็นร้านอาหารที่ได้รับความนิยมมากแต่ว่าก็ขายไปด้วยราคาที่แพงทีเดียวพี่น้องจ๋า Guys, this is the old guys. This is the old restaurant from him. So he have this restaurant about 15 years, but now he's moved to Belgium, so it's just a memory here. Yeah.Hello. Dr. September. Oh. This one, yeah? But so, eh? Bye-bye. It's nice to meet a friend guy. He's one of our friends, which is know him for a long time. Every time we come here, we have to visit them. Okay, let's go to the next places. มาเดินที่ด้านหน้าของเรียกได้ว่าเมืองใหม่พี่น้องตรงนี้ไม่ใช่เมืองใหม่ถ้าเมืองเก่าจะเป็นเมืองที่อยู่ในกำแพงพี่น้องจ๋าจะมีร้านแบบนี้ก็จะมีหินเขาจะนะตกแต่งร้านแบบว่าเหมือนลูกทุ่งบ้านเขานะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีตึกสวยๆแบบนี้เป็นศิลปะกอธิกนะพี่น้องเนาะซึ่งก็นะวันนี้ก็จะพามาที่ร้านไม่ใช่ร้านสิเป็นคาเฟ่ของคนฮอลแลนด์พี่น้องจ๋าเนาะก็เรียกได้ว่าเราอยู่ใกล้ฮอลแลนด์ก็ไปที่ไหนก็จะมีเพื่อนเป็นชาตินั้นๆก็ทักทายกันพี่น้องฮัลโหลโมโซเมสซี่ Cheersก็เหมือนกับบ้านเขาบ้านเรานะพี่น้องเนาะมาที่ไหนก็จะนำพาวัฒนธรรมของตัวเองมาเห็นไหมพี่น้องเขาก็นำรองเท้าไม้ของฮอลแลนด์มาเรียกว่าอะไรนะมาประดับร้านก็เรียกว่าให้ความรู้สึกไม่ว่าจะมาจนถึงที่ประเทศกรีกก็นำศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองมาด้วยกันพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยก็จะดื่มกับนางงามแต่ค่อยก็ไม่ดื่มเหล้าพี่น้องจ๋าเนาะกลัวจะเมาพี่น้องจ๋าก็เดินดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะทุกสินทุกลาเตอร์บาย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 มื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายเด้อพี่น้องเด้อคลิปบ่มีสาระก็ต้องขออภัยคันชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจคันบ่ชอบก็บ่ต้องกดไลค์นะพี่น้องเนาะกดไม่ไลค์ก็ไม่เป็นไรเด้อจ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้มาทักทายให้หายคิดถึงเด้อจ้ะเด้อลาไปก่อนสวัสดีจ้า